สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆครับคราวนี้เรามาเจอเจ้าฮีโน่ซีรีส์700ครับสีน้ำเงินน้ำเงินแก้วนะครับน้ำเงินแก้วสวยมากครับคันนี้น้ำเงินตัดกับโครเมียมนี่ครับดูรวมๆมุมไกลๆก่อนเลยคันนี้เป็นเจ้าซีรีส์700 12ล้อครับ12ล้อเป็นรถดวนผักนะครับราชบุรีนราธิวาสนะครับโอ้สีสันล้อกับแสงแดดที่สดสวยจริงๆนะครับรูปทรงตัวรถก็โหดอยู่แล้วครับได้สีสวยๆเข้าไปอีกแล้วก็เป็นรุ่น12ล้อด้วยโอ้โหครบเซตเลยครับครบเซตจริงๆเราเดินเข้าไปชมใกล้ๆกันครับว่าคันนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับนี่เราดูตรงนี้ก่อนเลยครับเห็นไหมครับชุดบันไดข้างบันไดข้างคันนี้เป็นรุ่นหน้ายืนยาวมาข้างหน้านะครับนะครับบันไดจะยาวหน่อยนะครับแล้วก็ตัวชุดบันไดข้างชุดบังโคล้อพวกโครเมียมที่ว่าแปะเข้ามาเนี่ยครับจะมีลวดลายด้วยนะครับลวดลายสวยงามมากล้อกับแสงแดดตอนนี้ก็สุดสวยเลยด้านหน้าเจ้าคันนี้ก็กันชนหน้าก็เป็นกันชนหน้าโครเมียมนะครับชนหน้าโครเมียมหน้ากระจังโครเมียมแล้วก็มีชุดไฟสปอตไลท์นะครับด้านบนหลังคาด้วยด้านล่างก็มีแป๊บนะครับแป๊บชุดแต่งนี่ตรงนี้สวยมากๆเราเข้าไปชมกันตรงนี้ใกล้ๆกันหน่อยนะครับตรงชุดกันชนหน้ากันชนหน้านี่ครับตัวนี้โครเมียมลายนี้สวยมากๆครับนะครับบันไดทางขึ้นโอ้โหนะครับสวยมากๆสวยมากๆเห็นไหมครับลวดลายลายสวยเลยนะครับนี่ก็ล้อหน้าก็ชุบมาเรียบร้อยแล้วครับล้อหน้าทุกล้อเลยชุบทุกโครเมียมมาหมดเลยนะครับอะไรข้างตรงรุ่นครับฮีโน่ของแท้จากเจแปนนะครับนี่คิวการส่งกันสะอาดเป็นลวดลายโครเมียมที่เป็นลายมาทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งกระบะด้วยนะครับกระบะด้วยขอบกระบะนี่ก็จะเป็นลายโครเมียมลายนี้เลยนะครับป่องท่อ ID ก็มีชุดแต่งมาด้วยครับชุดแต่งมาด้วยนะครับตัวกล่องที่เก็บผ้าบงผ้าใบก็นี่ครับเก็บของบนกระบะก็เป็นลายเดียวกันเลยนะครับสีคันนี้ก็จะเป็นสีนี่ครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินสดใสมากๆน้ำเงินแก้วครับกระบะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีเดียวกับรถนี่ครับสีจะเป็นเกล็ดๆนะครับสีเกล็ดนะครับเป็นสีน้ำเงินแก้วตรงนี้จะเป็นชุดทอยเสียชุดถังลมครับถังลมเบรกแล้วก็ตัวกันมอไซค์นะครับล้อหลังล้อหน้ามีชุดแต่งดุมล้อมาเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างนี่ครับด้านหลังของตัวกระบะด้านข้างโอ้ลวดลายงดงามมากๆครับงดงามมากๆผมเรียกเขาสุดจริงๆนะครับอันนี้อู่ช่างยูนครับอู่ช่างยูนช่างยุทธครับช่างยุทธ
หนองโพนะครับช่างยุทธหนองโพช่างยุทธหนองโพนะครับผมก็มีในปั๊มชื่ออู๋เรียบร้อยนะครับไปท้ายบ้างไปท้ายด้านท้ายก็เป็นแบบนี้ครับน้ำเงินโครเมียมดูด้านซ้ายบ้างนะครับนี่ถังน้ำมันเริ่มเลยครับมันก็เด็ดด้านซ้ายนี่หน้ามุมตรงครับนี่สวยงามจริงๆนี่ครับฮีโน่ซีรีส์700 12ล้อรถส่วนเจ้าฮีโน่ซีรีส์700ของเราครับฮีโน่700สีน้ำเงินแก้วจะเดินทางไปแล้วครับผมนี่ครับสวยๆของเราล้อแสงแดดสวยงามมากๆครับคันนี้ครับยังไงเดินทางปลอดภัยครับผมครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ